แฉเส้นทางเจ้าพ่อสีเทาแห่งภาคตะวันออกหลงจูสมชายคือใครทำไมไม่มีใครกล้าแตะกรำทำงานปปชเตรียมแจ้งข้อหาภาพช่อและเพื่อนในชุดคุยี้ฉีนิ้วเบ้ปากใส่พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่้ว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n j r podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีรชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัลน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุทธที่30ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นนะครับก็จะถึงวันขึ้นปีใหม่กันแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่เราผ่านอะไรกันมา อย่างยากลำบากกันพอสมควรและก็ยังต้องเจอเรื่องราวอย่างนี้ต่อกันไปข้ามปีเลยยังไงก็ตามนะครับฝากถึงแฟนๆเอ็นจีพดแคททุกคนการจะตกครับใส่หน้ากากกันไว้พกเจลล้างมือกันตลอดเวลาออกไปไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับมาถึงเรื่องราวคอลัมน์ข่าวเป็นคนๆบนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับบอลพิษที่ระยองทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นวันละหลายสิบราย ล่าสุดมีจำนวนยอดสะสม148รายแล้วเป็นการติดเชื้อแบบซ u เปอร์สเปเดอร์กระจายออกไปในหลายพื้นที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องยกระดับมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอเมืองระยองเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดว่ากันว่าในการประชุมครมเมื่อวันที่29ธันวาคมลูกตู่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกําชับให้ไปตรวจสอบค้นหาให้ได้ว่าเกิดข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถึงได้มีการระบาดรอบใหม่เกิดขึ้นและติด แพร่เชื้อกันไปทั้งประเทศดังนั้นต้องไล่เรียงกันให้ได้ว่าเจ้าที่ส่วนไหนต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้กำกับผู้การไล่ขึ้นมาเรื่อยๆถึงขั้นถ้าสุดท้ายจะต้องย้ายผบตรก,ก็ต้องทําต้องไล่เบี้ยก,กันไปให้ถึงที่สุดว่ากันตามตรงเรื่องนี้นายกต้องรู้อยู่แล้วแทบไม่ต้องเริ่มงมเข็มในมาหาสมุทรแต่อย่างใดเพราะชาวบ้านรู้นักข่าวในพื้นที่รู้กันทั่วชี้เป้าให้ขนาดนี้กันแล้ว คนที่เป็นเจ้าของบ่อนที่เป็นตัวแพร่เชื้อจนเดือดเนื้อร้อนใจอยู่นี้ก็คือหลงจู้สมชายผู้มีอิทธิพลเบอร์หนึ่งในระยองที่มีธุกรกิจสถานบันเทิงและเครือข่ายบ่อาเ j กระจายหลายแห่งนั่นเองแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าแต่ต้อง,องเพจหมอตีสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคนในพื้นที่โพสจดหมายร่อนเปิดผนึกถึงวันก่อนนะครับสะท้อนความเรื่องนี้ได้ดีว่าบอนที่ระยองที่เปิดถาวอน มีการลักลอบเล่นการพนันโดยมีคนจำนวนมากเข้าออกในแต่ละวันมีการได้เสียเม็ดเงินจำนวนมาาลและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด -19 ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่แต่เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 รุนแรงในรอบแรกเจ้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าทลายเพื่อจับกลุมบ่อนการพนันแบบเดียวกันนี้ที่ท้องที่อำเภอเมืองตำบลมาตาพุทธจังหวัดระยองจนเป็นประเด็นข่าวดังไปทั่วประเทศครั้งนั้น มีการโยกย้ายในตำรวจพื้นที่5เสือที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องโดยถูกย้ายไปประจำกองคับการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเบื้องบนซึ่งก็เหมือนครั้งนี้ที่ Pat, พิกปัตพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบอพอตรเชื่อถูกการระยองและสี่เสือแต่หลังจากนั้นไม่นานพอหมดกระแสจากสื่อและสังคมนายตำรวจทั้งหมดเหล่านี้ก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมโดยเหตุผลไม่พบว่าเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรับผลประโยชน์จากบ่อนของหลงจูคนนี้แต่ประการใด ขณะดนั้นมีการร้องเรียนให้ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตํารวจจังหวัดเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เหมือนจะไม่ได้รับการตรอบสนองในแง่ของผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปจากระดับจังหวัดในเวลานั้นที่สําคัญไม่พบว่าเจ้าของบ่อนได้ถูกดําเนินคดีแต่อย่างใดชาวระยองสงสัยกันมานานทำไมผู้มีอํานาจไม่จัดการสัทีมีนามําซ้ําลูกชายเจ้าของบ่อนอยังได้รับการฝากฝังมาเป็นคณะทํางานของนักการเมืองชื่อดังซะอีก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจากการปล่อยปะละเลยและจงใจหาผลประโยชน์ของฝ่ายปกครองและเจ้าที่รัฐสุดท้ายทำให้ผู้คนในจังหวัดระยองและประเทศไทยได้รับผลกระทบมหาศาลร,รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจแววว่าการติดเชื้อจากบ่อนนั้นไปติดคนในครอบครัวในและก็นำพาไปติดในโรงเรียนคนทำงานตามโรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆในระดับประเทศตอนนี้ระส่ราระสายกันเป็นอย่างหนัก แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องทำวันนี้ก็คือหยุดและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด1 9ให้ได้ซะกอ่อนแต่สังคมก็ต้องการเห็นลุ่งตู่จัดหนักกับปัญหาบ่อนการพน,นันจัดการตัวต้นเหตุซึ่งต้องสาวไปถึงตัวเจ้าของบ่อนเอามาลงโทษให้ได้ด้วยวกกลับมาเรื่องของหลงจูผู้โด่งดังว่ากันว่าหลงจูสมชายเป็นเจ้าของเป็นขาใหญ่ในยุทธจักรธุรกิจบ่อนการพนันที่ระยองเส้นทางของหลงจูสมชายนักธุรกิจสีเทาระดับประเทศ ที่ถูกกล่าวขานาเป็นเวลานานในฐานะนักพนันตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์คนในวงการมักเปรียบว่ามาจากถีเพราะไม่มีอะไรแต่ด้วยความเป็นนักพนันใจถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดระยองสนับสนุนจึงค่อยๆเติบโตจากคนเดินโพยหวยขยับมาเป็นเจ้ามือหวยเป็นเจ้าของสถานการณ์สถานการบริการในเมืองระยองทั้งนวดแผนโบราณคาราโอเกะต่อมาก็เข้าไปพัวพันกับแก๊งล็อกหวยมีด้วยกัน3าคนก็คือ กลมบางกรวยชายโคกสำโรงและตัวเขาเองนั้นที่เจ้าของฉายาชายระยองหรือชายบ้านค่ายช่วงแรกๆครับแกงลองหวยก็จะเดินสายกระจายแทงเจ้ามือใหญ่ๆตามหัวเมืองต่างๆและก็ไปสะดุดต่อที่เจ้าพ่ออีสานโดยเป็กตักเจ้าพ่อหวยเมืองสุรินทร์เห็นว่าถูกลูกค้าดุรณามกินติดต่อกันหลายงวดและสงสัยกลุ่มของชายระยองหรือหลวงจู้สมชายในปัจจุบันคนนี้จะเป็นตัวการ ปบกตักจึงเข้าแจ้งความกับกองปราบซึ่งก็เป็นที่มาของการเปิดโปงขบวนการหวยล็อกต่อมามีการดำเนินคดีแต่หลงจู้สมชายรอดมาได้หลังข่าวคราวหวยล็อกเงียบไปชื่อเสียงของหลงจู้สมชายกลับโด่งดังในยุทธจกักรบอนพนันและกิจการตู้หมาตู้สลอ็อตท้งนี้วงการบูริมว่ากันว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองคนดังของจังหวัดนครราชสีมา นายตำรวจระดับพลตำรวจตีคนหนึ่งแถวภาคอีสานได้ให้สัมปทานบอนตู้มา้าในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภาค3าทั้งจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุบลราชธานีและอื่นๆอีกหลายแห่งรวมถึงเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทของหลวงคิ้วสมชายก็ถูกนำไปสร้างบาร,รมีสร้างฐานสีเทาให้กับตัวเองโดยมีลูกน้องคนสนิทซึ่งแท้จริงเป็นโปรโมเตอร์เป็นคนโปรโมทบอลสวมบท เป็นผู้ใจบุญบริจาค <c oughs> ด้วยความใจถึงอีกทั้งระยะหลังมีข่าวว่าหลงจู้สมชายมีอาการเพี้ยนเนื่องจากผลข้างเคียงของการใช้ยาบางอย่างและอาจจะเป็นคนใจถึงอยู่แล้วอีกทั้งมีแรงหนุนจากนักการเมืองคนดงังภาคอีสานที่ทำงานตัวติดก,กับเบอร์ต้นๆของขั้วอำนาจในรัฐบาลหลงจู้สมชายจึงบ่ายหน้าเข้าสู่วงการบูลิมเมืองหลวงระยะแรกสร้างความปั่นป่วนไม่น้อย เพราะการปล่อยสมุนมือขวาออกป่วนแต่ในที่สุดก็ไปไม่รอดต้องกลับไปดูแลฐานเดิมคือภาคตะวันออกซึ่งก็เป็นพื้นที่ของภาคสองภาคสามจนช่วงหนึ่งถูกกระดมปราบปรามจากชุดเพาะกิจกรมการปกครงองอย่างหนักหน่วงจากการปฏิบัติการทลายบ่อนอาเจที่มาตรพุทธจังหวัดระยองซึ่งก็ทราบกันดีว่าบ่อนแห่งนี้เป็นของหลวงจูสมชายตามที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างคึกโครมแต่ถ้าว่าด้วยเส้นสายและนักการเมือง ดังอุสานรคนใกล้ตัวคู่อำนาจทำให้ในที่สุดหลงจู้สมชายก็รอดตัวอีกเช่นเคยแถมดาบสองที่ฝ่ายมั่นคงเตรียมไว้เชื่อดก็คือชุดปฏิบัติการของดี i ตั้งเป้าขยายผลเกี่ยวกับการฟอกเงินหลายคนเชื่อว่านี่คือปฏิบัติการการเชือดไก่เพื่อปิดตำนานความยิ่งใหญ่ของเจ้าพอ่อธุรกิจสีเทาอย่างแน่นอนแต่ผ่านไปเพียงไม่กี่วันความไม่ชอบมาพาคนก็เกิดขึ้นโดยคอลัมนิสสื่อหลัก เริ่มเขียนแขวะปฏิบัติการนี้โดยให้เหตุผลว่าบอนพนันเป็นหน้าที่ของตำรวจก็พอแล้วไม่เห็นจาเป็นต้องให้ถึงมือกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะควรจะเอาไปใช้กับคดีต่างๆที่มีความสลับซับซ้อนสมศักดิ์เทพสุทินรัตตรยุติธรรมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าในฐานะคนดูแลกระทรวงไม่เคยถูกนายกตำหนิในเรื่องนี้และก็เป็นการทำหน้าที่โดยปกติอย่างไรก็ตามสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ไปไม่กี่วัน ชุดปฏิบัติการของ DSI ก็ถูกยุบโดยไม่ทราบเหตุผลและปฏิบัติการสยบเจ้าพ่อภาคตะวันออกก็กลายเป็นหมันไม่มีใครกล้าแต่ต้องหลงจู้สมชายอีกเช่นเคยจนกระทั่งฝีแตกจากกรณีบดระยองกลายเป็นแหล่งแพร่โควิด -19 ในครั้งนี้งานนี้จะพิสูจน์กันหลายอย่างและจะทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมหรือยิ่งเสื่อมถ้ายังปล่อยให้เจ้าของบ่อนลอยนวลอีกต่อไปลูกตู ต้องปรับโหมดให้โหดกว่านี้ต้องลงมาลุยเองนั่งเป็นประธานสอบสวนเลยยิ่งดีแต่ถ้าไม่ลุยเองปล่อยให้พอบอตรว่ากันไปตามยถากรรมประเดี๋ยวก็เข้าอีรอบเดิมไม่มีบอนมีแต่สถานที่ลักลอบเล่นพนันตามด้วยไม่สามารถสาวไปถึงใครเป็นเจ้าของได้ชาวระยองและสังคมตื่นรู้กันแล้วน่าจะเป็นเครื่องมือบีบให้ลุงและพอบอตรอแอคชั่นอย่างจริงจังจะมาทำเป็นรูปหน้าปะจมูกเห็นทีจะไม่ได้ แท้ไม้การที่ลุงลงบอกลงไปในพื้นที่ระยองเมื่อวันก่อนแล้วก็ลั่นวาจากับชาวระยองว่าประเทศนี้ต้องไม่มีบอลจะกลายเป็นเรื่องตลกทันทีหากลุงปราบปรามไม่สําเร็จวันนี้ก็ขอเขียนแปะข้างฝากันไว้ที่ลุงตู่สั่งไล่เบีย้ยเอาผิดคนเอียบบอลและบอกว่าประเทศนี้จะไม่มีบอลรอดูรอชมว่าผลจะออกมาอย่างไรครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ข่าวปนคนคนปนข่าวนำมาฝากกันในวันนี้นะครับช่วงนี้บรรดาแกนนำม็อบ3นิ้วกำลังวุ่นวายอยู่กับการเดินสายรับทราบข้อกล่าวหาความผิดอาญามาตรา112จากการประสัยโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลจาบจ่วงลุง่งละเมอสถาบันพระมหากษัตริย์จนต้องดิ้นรนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ขณะที่กลุ่มบุคคลที่เป็นที่รับรู้กันว่าแอบอยู่เบื้องหลังม็อบ3นิ้วอย่างธนาทรจริงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกระูกุลและพนิกาวานิช ที่เป็นแกนนําคณะก้าวหน้ายังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาดาเนินคดีแม้จะออกมาแสดงความคิดเห็นแบบเชียวไปเชียวมาอยู่เป็นระยะแต่ช่อพนิกาวานิชคงจะโดนก่อนใครจากคดีเก่าที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์คงจํากันได้ครับเคยมีนักขุดคุยในโลกโซเชียลนําภาพเมื่อครั้งที่ช่อรับปริญญาและมาโพสต์ตีแผ่เห็นถึงทัศนคติของช่อต่อสถาบันพระหมหากษัตริย ภาพนั้นเป็นภาพที่ช่อสวมชุดคุยรับปริญญาของจุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยกับเพื่อนๆโดยมีเพื่อนคนหนึ่งชี้นิ้วไปที่พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกับเบป้ปากและช่อก็โพสต์ข้อความกำกับว่าภาพนี้ไม่ควรมีคำบรรยายและจากนั้นภาพนี้ก็ได้มีการถูกผู้นำาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปอปชให้ดำเนินการไต่สวนนางสาวพนิกาว,วานิช เมื่อครั้งดารงตําแหน่งสสบัญชีรายชื่อและโฆษกอดีตพรรคอนาคตใหม่ว่ากระทําผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐมนูลและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระพุทธศักราช2561โดยข้อ3วรรค5ของกฎหมายดังกล่าวระบุให้มีผลบังคับใช้กับสสด้วยชอถูกร้องว่าโพสต์ภาพและข้อความใน Facebook ที่อาจทําให้ประชาชนเข้าใจไปในทางเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควรหรือไม่เพราะรัฐธรรมนูญระบุว่าสสจะต้องให้ความเคารพและปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนมนาตรฐานจริยธรรมระบุไว้เช่นกันว่าต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อีกครั้งรัฐธรรมนูญหมวดสองพระมหากษัตริย์มาตราหองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดนี้ได้และในข้อ6ระบุว่าต้องพิษารักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบุรุภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยกิภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนนอกจากนี้ในส่วนของมาตรามามตรฐานจริยธรรมหมวดหนึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการข้อ5ระบุว,ว่า ต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการที่ชอบพนิกาโพส์ภาพและข้อความในลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญและขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมจึงอาจผิดจริยธรรมร้ายแรงได้ล่าสุดครับมีรายงานว่ากรรมการปปชได้พิจารณาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาช่อพนิกาในเร็วๆวันนี้และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงดีดดิ้นต้องการแก้รัฐนูนหมวดพระมหากษัตริย์และมาตราอยสกันนะครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าแปอ่นเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ n j o n l i n e c o m นอกเหนือประชาข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกๆหมวดข่าวด้วยครับหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็พิมพ์มาหาเราได้เลยที่ n j podcast ครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานไปปรับปรุงพัฒนาผลง,งานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ